สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องแชร์ตาสตูดิโอนะวันนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์10เหรียญมาแรงและเป็น10เหรียญที่เพื่อนๆขอนเข้ามานะครับผมซึ่งได้แก่เหรียญ ADA ยูนิ OMG แบนแซนเจสเอ็มเจฟินSIX POW DOT นะครับผมนะก็วันนี้ผมใช้เวลาเตรียมตัวทั้งวันเลยนะครับผมในการทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูซึ่งแนวทางการทำคลิปต่อจากนี้นะครับที่ผมตั้งใจและอยากจะทำให้เพื่อนๆนั่นก็คือการที่ผมเนี่ยจะใส่อีเลียดเวฟของทุกเหรียญให้กับเพื่อนๆดูนะว่าตอนนี้เหรียญอยู่ที่เว็บไหนรวมถึงสถานะคลื่นในตอนนั้นด้วยที่จะดูว่าโอเคมันมีการเคลื่อนที่จบสถานะคลื่นหรือยังนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ABCX หรือว่าเป็นในรูปแบบ Impulse นะครับผมก็จะแบบพยายามหาสถานะคลื่นเพื่อบ่งบอกว่าโอเคจะมีการเปลี่ยนกลับขึ้นหรือเปลี่ยนกลับลงให้กับเพื่อนๆนะครับก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับหากรักและชอบก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับผมก็จะมีกลุ่มสำหรับผู้สนับสนุนให้กับเพื่อนๆอยู่ด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มต้นกันที่ ADA เลยนะเพื่อนๆก็เคยพูดมาว่าแอดทำไมเอา ADA ไปไว้หลังสุดตลอดเลยนะผมเอามาไว้ด้านหน้าบ้างได้ไหมโอเควันนี้ผมก็เลยจัด ADA มาไว้ด้านหน้าให้กับเพื่อนๆเลยนะเริ่มเหรียญแรกเลยทีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้ ADA นะครับผมก็จะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะเป็น Double Zigzag นะครับผมก็คือการทำลักษณะเป็น ABCX นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีการลงเป็น A ขึ้นเป็น B แล้วก็จริงๆเนี่ย C ของเขานะครับผมควรจะมาจบที่บริเวณแถว40 บาทเนาะในการลงจากขา B ใหญ่นะครับผมเป็นจริงๆตรงเนี้ยเป็นจะเป็นขา B ใหญ่ลงมาเป็นขา C ใหญ่นะครับผมตรงนี้จริงๆทีนี้เนี่ยที่เขาลงมามันมีโอกาสที่ตัวเขาเนี่ยจะทำเป็นลักษณะ C ยกนะครับผมจะไม่ลงไปต่ำกว่า45ได้เนาะในจุดนี้ต้องรอดูว่าหากมีการชนบริเวณแถว51.29 บาทนะครับจะมีการเด้งกลับไหมหากเด้งกลับมีโอกาสคอนเฟิร์มที่จะลงไป40 บาทเพื่อเป็นการจบ C นะครับผมรวมถึงเป็นการจบ C ใหญ่ด้วยและการจบเวฟ C ใหญ่ด้วยนะครับผมในจุดที่ราคาจะลงมาตรงนี้นะครับผมหากลงมา40 บาทก็ไม่ได้เสียใจเลยมากเพราะว่ามันจะเป็นงานจบครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ขึ้นต่อนะครับผมในจุดนี้ของ ADA นะครับต่อไปเป็นยูนินะยูนิตอนนี้นะครับจะทำลักษณะเป็น normal correction ปกติเลยก็คือเป็นลักษณะ A B C นะครับผมซึ่งจะเป็นการลงจาก B ใหญ่ลงมาเป็น C ใหญ่นะครับผมซึ่งหากจบ C ใหญ่ก็จะเป็นการจบเว็บ C ด้วยนะครับผมซึ่งหากจบเว็บ C ก็จะเป็นการขึ้นเว็บ 5 ใหญ่นั่นเองทีนี้เนี่ยตรงนี้ตามสำคัญเลยก็มีการเริ่มที่ A ขึ้นเป็น B แล้วก็ลงที่ C ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ตรงนี้จะมีการขึ้นนะครับผมแล้วทะลุบริเวณ747นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะตรงนี้ที่ต้องผ่านไปได้เลยก็คือ EMA 50 สำคัญมากเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะหากทะลุได้ EMA ถัดไปเลยคือ EMA 200แต่แถว700นะครับผมใกล้ๆ700ตรงนี้ก็ต้องลุ้นกัน2ด่านเลยนะโอ้โหอุปสรรคเยอะมากแล้วด่านสุดท้ายเลยก็คือแถว747นะหากทะลุได้ก็จะมีการเปลี่ยนเทรนขาขึ้นจริงๆเนี่ยตรงนี้มีโอกาสขึ้นเนาะเพราะเกิดลักษณะของBullish Divergenceนะครับผมตรงนี้มีโอกาสเปลี่ยนเป็นขาขึ้นค่อนข้างสูงเลยเนาะตรงนี้เพราะมีการเคลื่อนที่จบสถานะแล้วด้วยนะครับผมหากลงต่อก็อาจจะเป็นลักษณะแบบXABC ต่อนะครับผมเป็นการเคลื่อนที่ลงแต่ทีเนี้ยตรงนี้จบสถานะ C และขอให้ไม่มี ABC ต่อจากนี้นะครับผมขอให้ทะลุขึ้นไปเลยนะต่อไปเป็น OMG จะเป็นการเคลื่อนที่ในลักษณะ Double Zigzag เนาะนะก็คือจะมีการเคลื่อนที่โดยเป็นลักษณะ ABCX นะครับผมเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยจะมีการจบ C และเพื่อนๆจะเห็นว่าจริงๆเขาจบ C ตั้งแต่ช่วงประมาณ222แต่ทีเนี้ยถามว่า C สามารถลงมาอีกได้ไหมหากทะลุ EMA 50ไปไม่ได้สามารถลงมาอีกได้สามารถลงมาได้ถึงช่วง143 บาทเลยด้วยซ้ำแต่ทีเนี้ยเพื่อนๆก็จะเห็นได้ใช่ไหมว่า143เนี่ยมันเป็นช่วงราคาที่ค่อนข้างต่ำมากเลยหากลงมาอีกครั้งเนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์อยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องภาวนาให้เขาเนี่ยสามารถทะลุ EMA 50ขึ้นไปได้นะครับที่ราคาตรงนี้เลย240ตอนนี้เลยแล้วก็หากทะลุไปได้ด่านสำคัญต่อไปเลยก็คือจะเป็น318นะหากซื้อเนี่ยอาจจะตั้งคัดลอสบริเวณ195ก็ได้หรือใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะจบ C ใหญ่แล้วนะครับผมจริงๆนั่นลงจาก B เป็น C ใหญ่แล้วก็มีการจบเวฟ C ขึ้นไปเป็นเวฟ 5นะครับผมจุดนี้มี2ด่านนะครับผมก็222กับ318ตรงนี้หากสามารถทะลุขึ้นไม่ได้จะเป็นการยืนยันการจบสถานะ ABC นะครับผมก็คือเป็นลักษณะรูปแบบ Double Zigzag นะครับผมตรงนี้เกิดลักษณะ Bullish Divergence นะครับผมมีโอกาสเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะต่อไปเป็นแบนนะครับผมแบนจะมีรูปแบบคลื่นแบบ complex correction ที่มีคลื่น large x wave นะครับผมก็คือเป็น x ใหญ่นะครับผมสังเกตดูนะการขึ้น x เนี่ยจะค่อนข้างสูงมากนะครับผมซึ่งจะเรียกว่า large x wave นะตรงนี้ก็หากหลังจากเกิด large x wave เนี่ยก็จะมีการลงมาเป็น A ขึ้นเป็น B แล้วก็จบเป็น C และจริงๆตรงเนี้ยนะครับผมหลายเหรียญจบเป็น C และวันนี้ผมเลยใช้เวลาทั้งวันเลยในการทำงานบ้านเพื่อมาบอกกับเพื่อนๆนะครับผมตรงนี้สิ่งที่เห็นได้เลยคือหลายเหรียญตัวเนี้ยมีลักษณะพุ่งขึ้นและพุ่งรุนแรงด้วยเพื่อนๆจะเห็นได้นี่พร้อมๆกันเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ เนี่ยเป้าถัดไปของแบรนด์เลยก็คือจะต้องขึ้นไปทะลุ230บาทได้แล้วก็ถัดจากนั้นก็จะ258หน้าผมหักไปได้เนี่ยจะเป็นการยืนยันการจบสถานะการลงจาก B มาเป็น C แล้วก็จบเวฟ C ขึ้นเป็นเวฟ5ใหญ่นะครับผมตรงนี้ผมก็ตื่นเต้นไปกับเพื่อนๆนะครับผมในจุดนี้ที่จะมีการจบสักทีนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแซนนะครับผมหลายๆคนก็รอแซนนะแซนเนี่ยตอนนี้เกิดลักษณะเป็นดับเบิลคอมบิเนชันถามว่าดับเบิลคอมบิเนชันคืออะไรคือการเกิดลักษณะเป็นลักษณะคอร์เรคชันแบบ A B C นะครับผมตรงนี้จริงๆต้องเป็น X ด้วยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมใส่เติมไปให้ตรงนี้เป็น X เนาะทีนี้เนี่ยหลังจากเกิด A B C ก็เกิดอะไรขึ้นต่อก็จะทำเป็นลักษณะ symmetrical triangle แบบ A B C D E ตรงนี้จบ E และตรงนี้ต้องมีการตบขึ้นถามว่าจุดคอนเฟิร์มว่าแซนจะไปต่อคืออะไรนอกจากข่าวหรือโปรเจกต์ที่ปังอยู่ในตอนนี้สิ่งสำคัญเลยต้องทะลุบริเวณแนวต้าน205บาทและ224บาทไปได้หากทะลุตรงนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าโอเคจบ symmetrical triangle สามเหลี่ยมแล้วมีการดันขึ้นไปต่อไม่มีการพักราคานานหรือเข้าสู่ช่วงพักราคาอะไรขนาดนั้นได้นะครับผมตรงนี้เกิดลักษณะ bullish divergence ด้วยในส่วนของตัว RSI มีโอกาสไปต่อที่สูงมากนะครับผมในจุดนี้นะต่อไปเป็น Case M Case M นะครับผมจะเป็นลักษณะแบบ normal correction ปกติก็คือลงมาเป็น A ขึ้นเป็น B แล้วก็ลงเป็น C ตรงนี้มีโอกาสจบ C ใหญ่และจบ Wave 4มีโอกาสขึ้น Wave 5ได้ตรงนี้จุด cut off สำคัญเลยก็คือต้องทะลุ 11,038 กับ 12,532 นะครับผมซึ่งจะตรงกับ EMA 50 ก่อนแล้วด่านถัดไปก็จะเป็น EMA 200 นะครับผมตรงนี้ทะลุไปได้สวยงามนะครับผมจะเป็นการยืนยันการจบ Wave 4 ใหญ่นะครับผมนะตรงนี้รวมถึงตอนนี้มีการเกิดลักษณะ Bullish Divergence ทุกเหรียญ นะครับตอนนี้ที่ผมวิเคราะห์อยู่กำลังเกิดลักษณะ Bullish Divergence แต่ละเหรียญเนี่ยจะมีแพทเทิร์นการเดินมาไม่เหมือนกันนะครับผมมีบางเหรียญด้วยที่ใน10เหรียญเนี่ยที่ไม่เกิด Bullish Divergence แล้วยังมีความเสี่ยงนะครับผมต่อไปเป็น JFIN นะครับผม JFIN เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปถึง248แล้วถามว่าลงมาเป็นลักษณะอะไรลงมาเป็นรูปแบบ Double Combination ก็คือการลงมาเป็น ABCX แล้วก็ตามด้วยsymmetrical triangle แบบ A B C D E นะครับผมตรงนี้ยังขาดการขึ้นเป็น D และลงเป็น E ยังต้องมีการขึ้นเป็น D ที่แถว82และลงมาเป็น E ที่แถว68หรือ70ก่อนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นมีโอกาสขึ้นเป็น B ใหญ่เพราะเขาอยู่แค่ A ใหญ่อยู่นะครับตอนนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะตรงนี้ B ใหญ่ถามว่าสามารถขึ้นไปได้ถึง161ถึง195เลยตรงนี้ก็ต้องรอลุ้นเอามีโอกาสทำราคานะครับผมในจุดนี้ของตัว JFIN นะต่อไปก็จะเป็น SIX นะครับผมตอนนี้เพื่อนๆเห็นได้ว่าลงเหมือนกับตัว JFIN เลยเพราะว่าเขาขึ้นพร้อมกันอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นจะคล้ายกันมากก็คือจะมีการลงมาเป็น ABCX ตามด้วยการเกิดลักษณะ ABCDE แบบ symmetrical triangle แบบสามเหลี่ยมนะก็คือเรียกภาพรวมเป็น double combination เหมือนกันตรงนี้เนี่ยที่เขาจะเกิดก็คือต้องมีการขึ้น C แถว 7.4 นะครับผมตรงนี้มีโอกาสขึ้นถึง 7.4 เลยอาจจะกระชากในภายใน1ชั่วโมงอาจจะไม่สามารถเข้าซื้อต่างต้องระวังแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการลงมาแถว6บาทอีกครั้งนะครับผมเพื่อจบ E จากนั้นมีโอกาสกระชากขึ้นไปถึง B ใหญ่เพราะจะมีการลงเป็น A B C ใหญ่นะครับผมในจุดนี้ B สามารถลากได้สูงสุดถึง15บาทเลยตรงนี้ต้องรอดูให้ดีๆนะครับว่าจะลากในวันไหนนะครับผมตรงนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นแพทเทิร์นที่ร้อยและถามว่าถ้าไม่ขึ้นไปเดี๋ยวยังไงผมเดี๋ยวถ้าจะขึ้นไปหรือไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับผมในจุดนี้นะต่อไปPOWนะครับผมจะเป็นลักษณะ complex correction ที่มีคลื่นลัก X นะครับผมสังเกตตรงนี้ได้เลยว่าตัวของเขาเนี่ยจะมี X ที่ยาวหรือสูงกว่าตัวอื่นๆนะครับผมตรงนี้จริงๆเนี่ยก็จะมี X 2 ตัวเลยก็จะเป็นลักษณะลัก X wave นะครับผมตรงนี้2ตัวเลยนะครับผมแต่มี X ตัวหนึ่งที่ยื่นมาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเรียกเป็นลัก X wave ได้ complex correction ตรงนี้ถามว่าลงเป็น A ขึ้นเป็น B และจบ C ได้ยังจริงๆจบสถานะคลื่นและก็คือจบ wave C เนาะหรือว่าเป็น wave 4 ใหญ่นั่นเองตรงนี้มีโอกาสขึ้น wave 5 ค่อนข้างสูงเลยก็ต้องรอให้มีการทะลุบริเวณ 18.21 จริงๆตัวพาวเนี่ยหากทะลุ 18.21 ได้จะเป็นการพุ่งแบบไม่หยุดเลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ย EMA 50 กับ 200 ตอนนี้ผูกกันเลยสังเกตดูนะก็ต้องรอให้มีการตัดกลับมาเป็น EMA 50 ตัด 200 ขึ้นไปเพื่อให้เกิด Golden Cross ตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับหากทะลุขึ้นไปเนี่ยสามารถไปยาวได้เลยตรงนี้เนี่ยที่ต้องระวังนิดนึงก็คือการคอนเฟิร์มการจบสถานะขึ้นก็คือต้องขึ้นไปยืนที่ 19 บาทถึง 20 บาทนะครับผมตรงนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็เฝ้าระวังกันให้ดีนะครับผมในจุดนี้นะต่อไปก็จะเป็นดอทนะครับผมตัวสุดท้ายนะดอทจะเป็นลักษณะ Triple Six Six นะครับผมก็คือการทำ A B C X 2 ครั้งติดต่อกันนะครับผมลงมาเป็น A B C X A B C X นะครับผมแล้วก็ A B C ตรงนี้จริงๆ C เนี่ยคนลงมาถึงแถว782แต่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับตรงนี้มีการยกขึ้นและมาต่อสู้ที่แถวเส้น EMA 50 แถว 1,093 บาทอีกครั้งเกิดลักษณะ Bullish Divergence ที่จะมีการเป็นกลับเป็นขาขึ้นตรงนี้มีโอกาสเกิดเป็นลักษณะ C ยกนะครับผมก็คือยกมาตรงนี้หมายถึงว่าลงมาไม่ถึง C มีลักษณะการจบที่สูงตรงนี้เป็นไปได้นะครับผมก็ต้องรอดูว่าหากชน 1,093 เนี่ยเอาไงต่อหากไม่สามารถทะลุไปได้มีโอกาสลงมาทำ C ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับผมซึ่งถ้าจบตรงนี้จะเป็นการจบสถานะคลื่น C ใหญ่และเว็บ C และจะเป็นการขึ้นเว็บ 5 ต่อจากนี้นะครับผมนะสำหรับนี้ก็ขอจบการวิเคราะห์เพียงแค่นี้ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหากรักนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินคนนี้ทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ